No, reel. There, go, reel it up. นี่เรากินแบบคนเนทีฟเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนมาช่วยมอสลุ้นนะคะว่ามอสจะได้ปลาอะไรตัวจะใหญ่ขนาดไหนพี่มอสสักอย่างมอสนะคะมอสลาวันวันก็ตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่สนามบินชาร์ลอตต์นะคะในนอร์ทแคโรไลนานะคะก็นั่งเครื่องนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่ LAX นะคะที่ลอสแอนเจลิสก็4ชั่วโมงครึ่งนะคะมาถึงที่นี่ตอนนี้ที่นี่6โมงเช้าแต่ว่าเวลามันเร็วกว่าลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะคะ3ชั่วโมงถ้ามอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสตอนนี้คือตี3ทุกคนตี3เดินอยู่กลางสนามบินนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ถึงที่หมายนะคะเพราะว่ามอสจะต้องรอเครื่องอีก2ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าวันนี้มอสจะพาทุกคนไปที่ไหนนะทำไมนั่งเครื่องหลายต่อหรือเกินนะคะแล้วอเมริกาเนี่ยทำไมมันกว้างหรือเกินคิดดูอยู่ในประเทศเดียวกันเวลาห่างกัน3ชั่วโมงอ่ะตี3เดี๋ยวหาที่นอนรอก่อนแล้วกันทุกคนคะข้างหน้ามอสเนี่ยนะคะเป็นสำนักข่าว CNBC ที่เขาอยู่ในสนามบินนะคะแต่เขาไม่ได้มีมารายงานข่าวนะข้างในเขาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตของ CNBC นะคะเกตของเรานะคะอยู่จนสุดเลยแต่โชคดีมากเพราะว่าซ้ายมือมีสตาร์บัคนี่ทุกคนมีเบียร์มีร้านเบียร์เลยหรอให้นั่งกินเบียร์อย่างนี้เลยจริงก็ขายอาหารด้วยหรอมั้งใครจะกินแต่เช้าเบียร์ใช่ไหม55ฟาเรนไฮต์นะก็ประมาณเท่าไหร่10องศานะข้างนอกตอนนี้โซนตรงนี้ไหมที่เห็นไม่มีพนักงานเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเซลล์เช็คเอาท์นะคะมีขนมมีน้ำมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างยกเว้นเจ้าหน้าที่ไม่มีเราก็เดินจ่ายตังเองคือก็เข้าใจนะว่ามันบริการด้วยตัวเองแต่ก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่หน่อยไหมนี่คือแบบปล่อยทิ้งไว้เลยอ่ะก็คือต้องเชื่อใจกันสุดๆเลยนะถึงนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมอสก็อยู่ที่นี่เขียนไว้ซาราโซต้านะคะก็อย่างที่บอกนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาคิดดูมอสข้ามมาเนี่ยเวลายังห่างต่างกัน3ชั่วโมงที่นี่จะเร็วกว่าลอสแอนเจลิส3ชั่วโมงนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวตามไปดูนะว่าข้างนอกเป็นยังไงเอาจริงๆมอสเคยมาฟลอริดาครั้งนี้เป็นครั้งที่2Usually hurricanes happen in
in the fall, I think here. But yeah, that's why it just happened last. ก่อนหน้านี้มีฝนตกมีเฮอริเคนแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากนะคะข้างนอกประมาณ20กว่าองศาแล้วเห็นเขาบอกว่าที่นี่อากาศมันจะคล้ายๆกับเมืองไทยคือมันจะร้อนชื้นแต่ว่ามอสยังไม่ได้ไปสัมผัสอากาศข้างนอกเท่าไหร่นะตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะคะดูสิเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไฟสัญญาณจราจรที่นี่เขาไม่มีเสานะแล้วเขาก็แขวนแบบนี้เหมือนราวตากผ้าเลยอะทุกคนแปลกดีชอบไฟจราจรที่นี่นะส่วนแยกนี้ก็จะใช้เป็นโซลาร์เซลล์นะคะทุกคนเห็นไหมคือที่ฟลอริดาเนี่ยมันจะเกิดเฮอริเคนเยอะมากนะอย่างไอ้พวกสายห้อยๆน่าจะแบบกันพวกพายุเฮอริเคนอะไรไหมแล้วเสาเขาจะเส้นใหญ่มากๆเลยเนาะThank you. Ooh. Okay. Thank you. Yeah, clip เรายังไม่ได้โพสต์เลยนะคะเขาฝากแล้วว่าให้แฮชแท็กชื่อร้านเขานะชื่อร้านเขาอันนี้นะทุกคน Big Water Fit Market นะคะอยากจะบอกว่าตอนแรกที่มอสได้ยินชื่อนะหาข้อมูลมาคิดว่าจะต้องเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยค่ะ Big Water มีปลาสดๆอยู่ข้างหลังนิดนึงวันนี้มอสมาถึงใช่ไหมมันก็เป็นช่วงเที่ยงแล้วก็คือว่าจะเป็นอาหารกลางวันแล้วกันนะคะอาหารกลางวันของคนซาราโซต้านะคะซึ่งก็เป็นอีกเมืองนึงที่อยู่ติดกับเทมป้าซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินตัวมอสก็ไม่ค่อยเคยได้ยินแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่เขาบอกว่าเมืองนี้นะคะจะไม่ใช่เมืองแบบนักท่องเที่ยวจากแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอเมริกันที่อยู่ในคนอเมริกันนี่แหละมาเที่ยวนะคะถ้าบ้านเราก็แบบเที่ยวยังไงอะที่ไม่ใช่แบบสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เมนูที่มอสกินก็คือเป็นแซนด์วิชปลาเก๋าแล้วอันนี้ของพี่ตากล้องนะคะเป็นครับเค้กเป็นเค้กปูที่เนี่ยเขามีซอสเยอะมากนี่ไงอันนี้เป็นซอสเผ็ดอันนี้ก็ซอสเผ็ดซอสเยอะมากถ้าบ้านเราก็เป็นพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยเนาะมากินกันก็แซนด์วิชที่นี่เขาจะกินกับเทอร์เทอร์ทอสนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชีสอยู่ข้างในนะคะมันเป็นมันฝรั่งแล้วใส่ชีสอ่ะก็เหมือนกินแทนข้าวเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ผักก็แบบที่ตากล้องก็กินโคลสโลว์ไปคือปลาเก๋าทอดเพราะว่าเมืองนี้นะคะมันเป็นเมืองที่ติดทะเลเราจะต้องกินปลานะคะแล้วก็อันนี้เป็นซอสปกติใช่ไหมแต่ว่าเขาแนะนำนี่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นฮอตซอสดูสภาพมองงงข้างในมันมีพริกแบบเป็นลูกๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมนะมันก็ไม่เคยว่าเป็นยังไงเหมือนกินน้ำปลาหรืออะไรสักอย่างส้มสายชูมันจะเปรี้ยวไม่ได้เค็มนะแปลกดีอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสไตล์มาจากจาไมกาจะกินอาหารมื้อหลักแล้วใช่ไหมเราก็ต้องกินไอติมนะคะนี่ก็เป็นไอติมร้านที่อยู่แถวนี้สวัสดีค่ะทุกคนเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะตอนนี้ก็บ่ายกว่านะคะตอนนี้มอสพาทุกคนมาที่เป็นร้านขายเหยื่ออะไรนะเหยื่อตกปลาเพราะว่ามอสจะไปตกปลานะคะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่นะคะร้านเขาอยู่ติดกับทะเลเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพมุมสูงว่าทะเลที่นี่มันกว้างใหญ่ขนาดไหน How long have you been open? 85 years. 85 years. Wow. 85ปีนะคะนี่เห็นไหมเขาจะมีอะไรบ้างเนี่ยมีกุ้งทุกคนเห็นกุ้งไหมมีกุ้งขายแล้วก็มีปลานี่กุ้งตัวเล็กๆนึกถึงไอ้เนี่ยยำกุ้งเต้นเลยเนาะ
กุ้งที่เห็นเนี่ยคือกุ้งเป็นเหยื่อไว้สำหรับตกปลานะคะไม่ได้เอาไปทำเป็นยำกุ้งเต้นนะแล้วก็เราจะมีกระป๋องนะคะใส่แล้วกระป๋องไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ12ตัวเขาขายอยู่ที่5เหรียญนะคะ150บาทโอเค thank you bye นี่เราได้มาแล้วนะคะในนี้มีกุ้งทั้งหมด24ตัวนะคะแล้วฟังดีๆมันเป็นมีเสียงเป็นออกซิเจนนะคะให้น้องแบบไม่ตายอยู่กับเรานานๆก็ให้มากี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเกิน24ตัวหรือเปล่ามาตอนนี้มอสก็ได้ที่ตกปลาแล้วนะคะมุมตรงนี้เราจะเห็นตัวเมืองดาวทาวของซาราโซตาซิตี้ด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่คนฮิตมากๆแถวนี้ก็คือตกปลานี่เราได้กุ้งสดมาละมาตกกันก็ที่มอสยืนอยู่เนี่ยนะคะมันจะเป็นในส่วนของเกาะใช่ไหมเพราะว่าที่เราอยู่เมืองอ่ะซาโซตามันจะอยู่บนแผ่นดินตรงนั้นพอข้ามมาแล้วจะเห็นว่าพอเราได้เห็นภาพมุมสูงของโดนะคะด้านขวามือมอสตรงนู้นอ่ะจะมีบ้านแบบบ้านเรียกว่าบ้านมหาเศรษฐีเลยก็ได้เนาะมีที่จอดเรือยอสด้วยแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะPuffer. No, reel. There you go, keep reeling. All right, come here. Okay. นี่เป็นปลาตัวแรกที่มอได้มานะคะก็ได้มาแล้วปลาปักเต้าส่งน้องกลับไปที่แม่น้ำค่ะไปเลย Let's go. Bye.ก็คือกฎการตกปลาที่เนี่ยเราจะมาตกตอนไหนก็ได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าไม่ใช่ปลาทุกตัวที่เราจะสามารถเอากลับบ้านได้นะคะมันจะมีแอปพลิเคชันนะคะสำหรับเช็คนะคะเขาจะบอกเลยอย่างเนี้ยที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นแอปเห็นไหมมอสลองเลือกเป็นปลาเก๋านะคะฟาวเดอร์นะพอมาปุ๊บเห็นไหมเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาจำกัดแค่5ตัวเท่านั้นนะแล้วก็ความยาวอยู่ที่14นิ้วแต่เห็นด้านซ้ายไหมคะเขาเขียนว่าโค้ดหมายความว่าตอนเนี้ยไม่ใช่เป็นซีซั่นที่ห้ามเอาปลาเก๋ากลับบ้านเอาไม่ได้นะอ่ะเรามาดูปลาปักเป้าที่มอสได้ตอนแรกนะปลาปักเป้าเห็นไหมว่าเขาบอกโอเปนอย่างเงี้ยเราสามารถเอากลับบ้านได้นะคะก็จะเป็นกฎเกิดว่าเราไม่ทำตามกฎเราก็จะโดนใบสั่งนะคะเฮ้ยนี่อันนี้ของจริงทุกคนปลาอะไรไม่เอาแล้วนะปลาปักเป้าอ่ะสกอตตี้I don't know what that is. นี่ปลาอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนปลาหมอบ้านเราเลยทุกคน Yeah. โอเคเดี๋ยวเราโอ้โยนน้องกลับน่าจะเป็นลูกปลาเก๋านะใช่ไหมถ้าใครที่เป็นเซียนปลาช่วยมอสดูนะว่าเป็นปลาอะไรเพราะว่าน้ำที่มอสตกอยู่เนี่ยมันก็คือน้ำทะเลใช่ไหมบน Gulf of Mexico นะคะโอเคมาเดี๋ยวเราต่อกันเดี๋ยวลองย้ายมุมนะมุมนี้อาจจะดีกว่าหรือเปล่านะทุกคนมุมนี้ไม้ลับอย่าบอกใครนะเฮ้ยไม่ได้ลอกเล่น so big เฮ้ยลองเปล่าทุกคนหมายรับติดหินทุกคนคะสรุปแล้วกลับแล้วสรุปได้ปลาแค่2ตัวนะคะตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วก็ไม่มีใครอยู่แถวนี้แล้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำมันแบบมันนิ่งแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราเช็คจากแอปพลิเคชันเนี่ยเขาบอกว่า
ช่วงน้ำแบบกำลังแบบขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยมันจะดีต่อการตกปลาก็ช่วงประมาณบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้หกโมงกว่ามันก็เลยจะแบบดูดิเงียบสงบแล้วนะคะมันยังไงอะเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวก็อะไรเนาะแล้วก็ที่มอสมาพักเนี่ยจะไม่ใช่โรงแรมนะคะจะเป็น Airbnb นะคะแล้วที่พักของมอสอยากให้มองไปตรงข้ามนู้นนะคะมองเห็นไหมหรือว่าอันนี้มันบางติดกับทะเลเลยนะคะและอยากจะบอกว่าชายหาดหลังห้องพักมอสเนี่ยไม่ใช่ไก่กาอลาเล่นะมันมีอะไรที่เจ๋งมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะ